งหนีไม่สนใจนกยูงเลยหลังจากวันก่อนพี่ๆฝึกให้ตุลาน้อยที่กลัวเสียงรถนั่งรถเพื่อความเคยชินจะได้ไม่ตื่นกลัวนั้นล่าสุดวันนี้พี่โหน่งพี่ปอยพี่เตยพาเจ้าตุลาน้อยออกซิ่งอีกแล้วจ้าไปเลยไปเลยอย่าไปเล่นห้องคิดเลยมานี่ก่อนมานี่ก่อนคอยก่อนวิถีลูกเทพตุลาเย็นมามีคนขับรถให้นั่งมีทาสรายล้อมพี่ๆพาน้องฝึกนั่งรถให้คุ้นชินกันอีกแล้วค่ะวันนี้ขยับเพิ่มความเร็วขึ้นจากเดิมอีกนิดหน่อยแต่ไม่ได้เร็วจนอันตรายนะคะพี่เตยบอกว่าวันนี้ขาน้องแข็งแรงทรงตัวดีขึ้นกว่าเดิมมากค่ะที่สำคัญน้องชอบมากและสนุกมากอีกด้วยค่ะเอามาดิมามาดิมาเลยมานี่มาลูกมาเนาะเขากลัวปอยไม่ไปด้วยพี่น้องเออลูกกันหน้าลูกกันหน้าเลยเด็กกันเลยลูกกันหน้าไอ้เจ้าคนเลวดูลากิ่งจังเลยครับไหนใครกลัวเสียงรถไม่มีตุลาอยากจะบอกทุกคนว่าเรื่องแค่นี้สบายมากครับโอ้โหเนินลงด้วยลูกกันเดินลูกกันหน้าลูกกันหน้าเดี๋ยวดูซิตุลาจะอยู่ได้ไหมไงลูกกันหน้าเอามีสะดุดนิดหน่อยขอย้ำอีกครั้งนะคะถ้าถึงวันที่ต้องย้ายน้องตุลาจริงๆจะเป็นรถที่มีคอกเหล็กกั้นสำหรับขนย้ายน้องโดยเฉพาะค่ะเกเรล่ะนั่งเกเรล่ะอันนั่งเกเรจะนอนอีกแล้วพี่ปอยจะซิงตัวอีกแล้วนอนตักโอ้ทิ้งแล้วโอ้ยโอ้ยไม่ต้องรักขนาดนั้นดูกดตูดดงตูดดงว้าวมาแล้วว้าเด็กน้อยมาแล้วเด็กมาแล้วขอขอบคุณคลิปน่ารักจากกลุ่มเซฟคนเซฟช้างถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากร่วมสนับสนุนการทำงานของกลุ่มเซฟคนเซฟช้างสามารถร่วมบริจาคได้ที่หมายเลขบัญชีที่ระบุไว้ใต้คลิปหลังจากโอนแล้วให้กดลิงก์ใต้คลิปเข้าไปแจ้งพี่จันทร์พี่ปลาที่กลุ่มได้เลยค่ะอาทิตย์ลงเดียวหนูยังไม่ถึงที่
ีกหน่อยพ่อนะครับเดี๋ยวให้พี่หนงเปิดก่อนลูกแป๊บนึงดูความสนใจเดี๋ยวพี่หนงเปิดก่อนจะได้รู้ว่ายังไงถึงหรือเปล่าพี่หนงต้องถอยทีจะมาทางนู้นต้องไปแล้วไปทางนู้นเดี๋ยวทางนู้นได้เก่งจังเลยไปไปลงกันกำลังชมว่าเก่งอยู่เลยกำลังลงว่าชมว่าเก่งอยู่เลยมาสองรอบเนี่ยสิเกียร์นะผักโขมไปมั้งทำงานผักโขมไปหรือเปล่าท่านจะบุญพี่หนุ่มพูดอะไรอ่ะน้องมาเนี่ยหนูมาทางนี้หนูระวังขาหลังน้องนั้นแต่ไงนะเขาลงได้น่ะเขาท่าเยอะน่ะลีลาที่นั่งเลยเนี่ยว้ายปัจจุบันเล่นตัวชะมัดยากเลยไม่ไปแล้วตุลาเล่นหรือเปล่าสไลเดอร์อ่ะเล่นไหมตุลาตุลาตุลาครับมาแล้วหนูเล่นป่ะเจ้าแกะเอ้ยไปเร็วไปเร็วเจ้าพ่อมาเฟียมีอะไรข้างปากเลยI'm not going to do that.
หล่อทุกมุมเหรอนะน้องนะเชื่อไม่ได้เลยเนี่ยย่านั่นแหละอุ๊ยนั่นไงตกใจออกหรือยังตันคอสิกินกันใหม่ก็ไม่รู้ต้องโดนแบบนี้แหละไหนหนูจะไปทางไหนไปทางไหนครับหือไปทางไหนเอาทางนี้เปล่าเสียงบทวิตามินซีได้ยินมาถึงนี่เลยไปเลยครับ